สำหรับคนที่มาปารีสหลายรอบแล้วแล้วก็อยากหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆมิกกี้ขอเสนอให้มาที่ Chateau Vaux-le-Vicomte แห่งนี้ความพิเศษของที่นี่คือได้จัดว่าเป็นปราสาทต้นแบบของแวร์ไซโดยสถาปนิกที่ได้ออกแบบที่นี่ได้ออกแบบที่นี่ก่อนและจึงไปทำที่แวร์ไซและที่นี่ก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากด้วยครับนั่นคือปราสาทนี้สร้างโดยเมเซียนิโคลาฟูเก้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีการคลังของพระเจ้าหลุยส์ที่14ในสมัยนั้นซึ่งเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมั่งคั่งมากในยุคนั้นปราสาทเริ่มสร้างในปี1656และสร้างเสร็จในปี1661จัดว่าเป็นปราสาทที่โออาหรูหราที่สุดในเวลานั้นเอาจริงๆรู้กับวังหลวงอีกเมื่อเขาสร้างเสร็จแล้วก็ได้จัดงานเลี้ยงเต้นรำอย่างยิ่งใหญ่ในคืนวันที่17สิงหาปี1661เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าหลุยส์ที่14รวมทั้งเชิญคนทั้งราชสำนักมาด้วยและเป็นการเปิดบ้านไปในตัวทุกคนมาที่ปราสาทนี้ก็ต่างตกตะลึงถึงความอลังการถึงกับมีคำกล่าวขานไว้ว่า At 6 in the evening Fouquet was the king of France By 2 in the morning he was nobody นั่นก็เพราะว่ามีคนหมั่นไส้จึงไปเป่าหูพระเจ้าหลุยส์ว่าฟูเก้นั้นช่อราบวังหลวงและได้นำเงินในคลังหลวงมาสร้างปราสาทนี้ส่วนพระเจ้าหลุยเองก็อิจฉาในความมั่งคั่งของฟูเก้ด้วยเช่นกันเขาถึงถูกจับและขังคุกในข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงส่วนพระเจ้าหลุยเองก็ได้ว่าจ้างสถาปนิกที่สร้างปราสาทโวลเวอร์กอมแห่งนี้ได้แก่ลุยเลฟาวสถาปนิกองโดเคเลโนตทำสวนและแลนด์สเคปและชาร์คเลเลบอร์จิตรกรเพื่อไปสร้างและต่อเติมพระราชวังแวร์ไซให้ใหญ่อลังการกว่าที่มีจึงจัดได้ว่าโวลเวอร์กอมนั้นเป็นต้นฉบับของแวร์ไซ